้อความที่เป็นโวหารต่างๆสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องข้อความที่เป็นโวหารต่างๆกันค่ะน้องๆอยากทราบกันหรือเปล่าเอ่ยว่าโวหารคืออะไรถ้าน้องๆอยากทราบเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะกิ่งกำลังทำอะไรอยู่ลูกกิ่งกำลังทำการบ้านวิชาภาษาไทยอยู่ค่ะแม่แต่ว่ายากจังเลยค่ะกิ่งไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เลยการบ้านของกิ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรล่ะลูกเรื่องเกี่ยวกับโวหารค่ะจะทำอย่างไรดีแม่ก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องโวหารซะด้วยอ๋อแม่นึกออกแล้วว่าใครจะสามารถช่วยกิ่งได้ใครเหรอคะคุณยายจ้าคุณยายจะรู้เรื่องเกี่ยวกับโวหารเป็นอย่างดีเลยล่ะจริงเหรอคะถ้าอย่างนั้นกิ่งขอตัวไปหาคุณยายก่อนนะคะคุณยายคะคุณยายว่างหรือเปล่าคะกิ่งมีเรื่องอยากให้คุณยายช่วยค่ะกิ่งอยากให้ยายช่วยเรื่องอะไรล่ะลูกพอดีกิ่งมีการบ้านเป็นเรื่องเกี่ยวกับโวหารค่ะแต่กิ่งไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่คุณแม่บอกว่าคุณยายรู้เรื่องเกี่ยวกับโวหารเป็นอย่างดีกิ่งจึงอยากให้คุณยายช่วยอธิบายให้ฟังนะคะได้สิลูกกิ่งไม่เข้าใจตรงไหนล่ะกิ่งไม่เข้าใจว่าโวหารหมายถึงอะไรค่ะยายจะอธิบายให้ฟังนะโวหารนั้นหมายถึงสำนวนที่ใช้ในการสื่อความอาจจะใช้ในการพูดหรือการเขียนโวหารจะจำแนกออกเป็น4ประเภทด้วยกันคือบรรยายโวหารเทศนาโวหารสาธกโวหารพรรณนาโวหารคุณยายคะโวหารแต่ละประเภทต่างกันอย่างไรล่ะคะถ้ากิ่งอยากรู้ยายจะอธิบายให้ฟังทีละโวหารนะลูกเดี๋ยวยายจะเริ่มที่บรรยายโวหารก่อนค่ะคุณยายบรรยายโวหารคือการใช้สำนวนในการอธิบายสิ่งต่างๆเพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเข้าใจอย่างละเอียดแจ่มแจ้งและชัดเจนมากขึ้นการบรรยายโวหารมักจะใช้ในการเล่าเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นอะไรบ้างล่ะคะคุณยายเช่นนิทานประวัติบุคคลประวัติสถานที่ตำนานรายงานจดหมายเป็นต้นจ้ะการใช้โวหารในการพูดหรือเขียนนั้นอาจมีรูปแบบเป็นร้อยกรองและร้อยแก้วอย่างไรล่ะคะคุณยายกิ่งไม่ค่อยเข้าใจเลยคุณยายยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้สิลูกยายจะเริ่มจากการยกตัวอย่างการบรรยายโวหารประเภทร้อยกรองก่อนนะลูกค่ะกิ่งลองดูนี่สิลูกนี่คือบทละครเรื่องเงาะป่าเป็นตัวอย่างการบรรยายโวหารประเภทร้อยกรองจ้ะและนี่คือบทรามเกียรติ์เป็นตัวอย่างของการบรรยายโวหารประเภทร้อยกรองจ้ะต่อมาจะเป็นเทศนาโวหารนะลูกเทศนาโวหารคือการใช้สำนวนในการพูดหรือเขียนเพื่อให้คำแนะนำสั่งสอนแก่ผู้ฟังหรือผู้อ่านให้ได้รับแนวทางในการนำไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองหรือนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขอย่างไรล่ะลูกคุณยายคะมีตัวอย่างการเทศนาโวหารให้กิ่งได้ดูเป็นตัวอย่างบ้างไหมคะมีสิลูกนี่อย่างไรล่ะตัวอย่างของเทศนาโวหารประเภทร้อยแก้วส่วนนี้คือสุภาษิตสอนหญิงของสุนทรภู่จ้ะ
จะเป็นตัวอย่างของการเทศนาโวหารประเภทร้อยกรองนะลูกตอนนี้น้องๆก็ได้รู้จักโวหารกันไปพอสมควรแล้วเรามาพักทำกิจกรรมกันสักครู่นะคะถ้าพร้อมแล้วน้องๆกดปุ่มกิจกรรมเพื่อไปพบกับกิจกรรมแจ็คช่วยด้วยได้เลยค่ะเอาละค่ะน้องๆเรากลับไปดูสาธกโวหารและพรรณนาโวหารกันต่อเลยค่ะคุณยายคะสาธกโวหารล่ะคะคืออะไรสาธกโวหารคือการใช้สำนวนในการพูดหรือการเขียนโดยยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้ผู้ฟังและผู้อ่านได้มีความเข้าใจชัดเจนตัวอย่างที่ผู้พูดหรือผู้เขียนยกมาประกอบด้วยนั้นอาจอยู่ในลักษณะต่างๆเช่นนิทานข่าวเหตุการณ์ประจำวันรวมถึงสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงเพลงต่างๆหรือเรื่องซึ่งผู้พูดหรือผู้เขียนสร้างขึ้นมาด้วยตนเองก็ได้นี่เป็นตัวอย่างสาธกโวหารประเภทร้อยแก้วจ้ะส่วนนี้ก็คือโครงสุภาษิตเก่านะเป็นสาธกโวหารประเภทร้อยกรองจ้ะต่อมาจะเป็นโวหารประเภทสุดท้ายแล้วนะลูกไหนกิ่งลองบอกยายซิว่าเป็นโวหารประเภทใดพรรณนาโวหารใช่ไหมคะใช่จ้ะดีมากถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะพรรณนาโวหารคือการใช้สำนวนในการพูดหรือเขียนเล่าเรื่องต่างๆอย่างละเอียดชัดเจนรวมทั้งมีการเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านสามารถจินตนาการนึกภาพเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมตามที่ผู้พูดหรือผู้เขียนได้ใช้สำนวนโวหารในการพรรณนาไว้ทั้งในลักษณะที่เป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองคุณยายคะกิ่งขอดูตัวอย่างการพรรณนาโวหารด้วยได้ไหมคะได้สิลูกกิ่งลองดูนี่สินี่คือบทละครเรื่องพระลอของนายตำราณเมืองใต้เป็นตัวอย่างของพรรณนาโวหารประเภทร้อยแก้วส่วนนี้คือบทร้อยกรองจากเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่จะเป็นตัวอย่างของการพรรณนาโวหารประเภทร้อยกรองนะลูกเอาละคราวนี้กิ่งเข้าใจโวหารแล้วหรือยังลูกกิ่งเข้าใจแล้วล่ะค่ะคุณยายดีมากจ้ะถ้าเข้าใจแล้วก็รีบไปทำกันบ้านซะนะจ๊ะจะได้เสร็จไวๆค่ะคุณยายเป็นอย่างไรบ้างคะพอจะเข้าใจเรื่องโวหารกันแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วอย่าลืมนำความรู้ที่ได้เรียนไปในวันนี้ไปทบทวนและปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะสวัสดีค่ะThank you.